สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Maybe Channel นะคะสำหรับวันนี้นะคะ Maybe ก็จะมาทำการนะคะกำจัดไล่เพี้ยไล่มดแมลงนะคะที่อยู่ตามต้นพืชนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือนะคะมีเพี้ยนะคะเพี้ยตามใบนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีนะคะพวกมดนะคะมดนี่เลยนะคะที่จะคอยมาทำให้เกิดเพี้ยนะคะเพี้ยก็จะมากัดตรงยอดนะคะยอดของต้นมะเขือนะคะทำให้ต้นมะเขือของเรานะคะเกิดเพี้ยนะคะนี่เลยไม่เฉพาะแต่ใบมะเขือนะคะอันนี้เลยลูกมะเขือก็เช่นเดียวกันนะคะนี่เกิดเพี้ยมดแมลงนะคะเต็มเลยนะคะนี่ค่ะทำให้เกิดมะเขือของเราเน่าเสียนะคะจะไม่ได้กินลูกกินผลเลยนะคะคุณผู้ชมดูนะคะนี่เลยนะคะมดนะคะขึ้นมาตามยอดแล้วนะคะว่านะคะนำพาเพี้ยมาเลยนะคะทำให้เกิดเพี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่ดอกมะเขือก็ยังมีเลยนะคะมีมดด้วยนะคะนี่มีทุกส่วนนะคะของต้นมะเขือนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้นมะเขือที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราอย่านะคะให้เกิดเพี้ยมดแมลงต่างๆนะคะลุกลามนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องรีบจัดการเลยจ้าสำหรับต้นมะเขือนะคะที่เกิดอาการแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะแม่วีก็จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะมาจัดการกับเจ้าเพี้ยมดแมลงนะคะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีจะใช้เป็นอันนี้จะเป็นปูนขาวนะคะปูนขาวสำหรับใช้ในการเกษตรนะคะคุณผู้ชมปูนขาวไดโนไมท์นะคะซึ่งปูนขาวก็จะช่วยนะคะป้องกันและกำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะที่อยู่ตามต้นพืชนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะสังเกตนะคะต้นพืชของเรานะคะจะมีใบเหลืองนะคะแล้วก็ใบงิกใบงอนะคะเกิดจากเชื้อราเชื้อโรคเชื้อรานะคะแบคทีเรียต่างๆนะคะคุณผู้ชมนอกจากจะกำจัดป้องกันเชื้อราแล้วนะคะยังช่วยบำรุงดินของเรานะคะให้ดินร่วนซุยด้วยนะคะดินดีนะคะปรับสภาพดินนะคะต่อไปก็จะเป็นมะกรูดนะคะสำหรับมะกรูดนะคะในผิวของมะกรูดนะคะก็จะมีสารหอมระเหยนะคะซึ่งจะช่วยไล่มดไล่แมลงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็จะมีความเปรี้ยวนะคะกำจัดเพี้ยมดแมลงนะคะคุณผู้ชมแล้วแม่วีก็จะใช้เป็นน้ำยาล้างจานนะคะก็จะเป็นสารจับเกาะจับใบนะคะช่วยกำจัดเพี้ยมดแมลงได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีน้ำเปล่านะคะ5ลิตรค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะแม่วีจะนำนะคะอันนี้เป็นปูนขาวเนาะแม่วีก็จะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะผสมไปในน้ำเปล่า5ลิตรเลยค่ะแล้วคนให้ปูนขาวละลายก่อนเนาะจากนั้นนะคะแม่วีก็จะผ่ามะกรูดนะคะเราก็จะบีบมะกรูดลงไปนะคะ1ลูกนะคะบีบไปเลยนะคะความเปรี้ยวนี่นะคะก็จะช่วยนะคะไล่หมดไล่เพี้ยไล่แมลงนะคะบีบไปทั้งแล้วก็ผสมไปทั้งเปลือกเลยนะคะเปลือกจะมีสารหอมระเหยนะคะช่วยไล่หมดไล่แมลงไล่เพี้ยอย่างดีเลยนะคะต่อไปก็น้ำยาล้างจานนะคะประมาณ1ช้อนชาพอประมาณนี้นะคะผสมเลยนะคะเราผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะแล้วแม่วีก็จะนำมาใส่ฟอกกี้นะคะที่ฉีดพ่นนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะตักเม็ดมาใส่ฟอกกี้นะคะเดี๋ยวจะอุดตันนะคะเราเอาแต่น้ำนะคะใส่ไปเลยนะคะแล้วเราก็จะนำไปฉีดพ่นนะคะต้นพืชนะคะที่มีเพี้ยมดแมลงนะคะพวกหนอนต่างๆนะคะผู้ชมเราใช้สูตรนี้นะคะไปฉีดพ่นเลยนะคะมีวีก็ใช้สูตรนี้นะคะฉีดพ่นเลยนะคะพ่นให้ทั่วเลยนะคะตรงยอดนะคะยอดมะเขือนะคะ
นี่จะมีเพี้ยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราฉีดพ่นให้ตรงเลยตรงตัวเลยนะคะเห็นไหมคะโคตรแปลงนะคะก็จะค่อยๆหนีไปนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมใช้ฉีดพ่นอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะฉีดให้ทั่วเลยนะคะค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะลองนำนะคะไปกำจัดเพี้ยมดแมลงนะคะที่อยู่ตามต้นพืชนะคะตามต้นพืชเช่นมะเขือนะคะมะนาวพริกต่างๆนะคะเพื่อกำจัดเพี้ยมดแมลงต่างๆนะคะเราใช้นะคะฉีดพ่นอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมฉีดบ่อยๆนะคะต้นมะเขือของเรานะคะจะอันนี้เลยติดลูกนะคะสมบูรณ์แบบนี้นะคะติดดอกมาเยอะๆแบบนี้เลยนะคะนี่ไม่มีมดแมลงเพี้ยเลยนะคะใช้สูตรนี้แล้วนะคะนี่มะเขือจะค่อยๆนะคะติดลูกติดผลนะคะติดดอกมาเยอะๆเลยนะคะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไมวีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ